สำหรับวิชาที่สองนะคะในช่วงบ่ายจะเป็นในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะใช้หนังสือ2เล่มเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเล่มของหนังสือเรียนนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะลูกนะเอาขึ้นมาด้วยนะคะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าที่59ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยหน้าที่59นะคะที่พวกเราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเนื่องจากวันอังคารมีกิจกรรมเนาะเราก็เลยไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะดังนั้นเราจะได้เรียนสัปดาห์นี้แค่1คาบเท่านั้นนะคะคุณแม่ขอทวนความรู้จากสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทำแบบฝึกหัดกันไปเกี่ยวกับสัตว์และพืชรอบตัวใช่ไหมเอ่ยซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของหนังสือเรียนของเราเลยใช่ไหมลูกซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์ช่วยกันนะคะว่าส่วนต่างๆของสัตว์ในรูปภาพเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วมันเนี่ยคือส่วนใดนะคะของสัตว์อันนี้เราวิเคราะห์ร่วมกันไปแล้วเนาะแล้วต่อมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ร่วมกันนะคะบอกเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชนะคะว่าพืชเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละส่วนประกอบของพืชเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรนะคะอันนี้เราทำในแบบฝึกหัดลงไปแล้วแล้วก็เหลือในเรื่องสุดท้ายนะคะที่คุณแอจะมาอธิบายในวันนี้จะอยู่ในหน้าที่61นะคะเห็นไหมเอ่ยเราเห็นอะไรบ้างในหน้าที่61ไหนลองบอกคุณแอสิเห็นภาพอะไรคะที่ป่าแหล่งน้ำเป็นภาพของบริเวณลำธารกับบริเวณทุ่งหญ้าใช่ไหมคะเด็กๆเรามาดูสิคะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าลำธารนะคะและทุ่งหญ้าเป็นบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชชนิดใดบ้างลำธารและทุ่งหญ้าเป็นบริเวณที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชชนิดใดบ้างนะคะโดยที่เขามีรูปภาพนะคะของพืชแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆมาให้เราด้านล่างเห็นไหมลูกเดี๋ยวเรามาตอบคำถามช่วยกันดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปทำลงในแบบฝึกหัดเนาะภาพแรกเลยนะคะนักเรียนบริเวณลำธารนักเรียนคิดว่าบริเวณลำธารเนี่ยเราจะพบสัตว์ชนิดใดบ้างแล้วก็พืชชนิดใดบ้างคะปลาค่ะแน่นอนว่าต้องมีปลาแน่นอนใช่ไหมลูกเพราะว่าปลามันจะต้องอาศัยอยู่ภายในแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีแหล่งน้ำนั่นเองนะคะแน่นอนว่าปลาเนี่ยเราจะพบได้ในบริเวณลำธารต่อมาพืชน้ำล่ะคะนักเรียนพืชน้ำล่ะดอกบัวค่ะไม่ใช่พืชน้ำจะพบในบริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าคะสาลาบริเวณลำธารนะคะนักเรียนพืชน้ำเช่นอะไรพืชที่มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้นะคะเช่นปลาพวกปะการังต่างๆนะคะหรือว่าพวกพืชที่มันต้องการความชื้นนะคะจากแหล่งน้ำเนี่ยมันก็จะพบได้บริเวณลำธารนะคะแล้วหญ้าลูกหญ้าพบบริเวณไหนคะหญ้าบริเวณของทุ่งหญ้านั่นเองใช่ไหมคะดีมากเลยหญ้าจะพบบริเวณทุ่งหญ้าต่อมาสัตว์ชนิดที่สามวัวนักเรียนคิดว่าวัวจะพบในบริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าเอ่ยทุ่งหญ้าบริเวณทุ่งหญ้านะคะทำไมวัวถึงต้องไปอยู่ในบริเวณทุ่งหญ้าเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเขาจะกินถูกต้องนะคะเพราะว่าบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของวัวนะคะแล้ววัวเนี่ยเขาก็ต้องกินหญ้าเป็นอาหารใช่ไหมคะดังนั้นบริเวณสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัวก็ต้องเป็นบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้านั่นเองต่อมาหนอนล่ะคะนักเรียนหนอนต้องไปอยู่ในบริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าค่ะไหนใครคิดว่าเป็นบริเวณลำธารยกมือขึ้นไม่ใช่ไหนใครคิดว่าเป็นบริเวณทุ่งหญ้ายกมือขึ้นหนอนนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเขาก็จะเหมาะสมกับบริเวณ
ของทุ่งหญ้านั่นเองนะคะนักเรียนหนอนกินอะไรเป็นอาหารคะใบไม้คอ่่ะากินใบไม้นะคะหรือว่าพวกต้ในบพไมื้ชคเป็่นะอาหารนั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นคุณแอนว่าสภาพแวดล้อมที่น่าจะเหมาะสมกับเขานะคะน่าจะเป็นบริเวณทุ่งหญ้าหรือว่าอาจจะอยู่ในบริเวณลำธารก็ได้นะคะนักเรียนถ้าบริเวณลำธารเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นพืชเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าหนอนอาศัยอยู่ในน้ำไม่ได้นะคะอ่ะปลาอยู่ในบริเวณลำธารแน่นอนเนาะเนื่องจากมีแหล่งน้ำนะคะไม่มีปลาชนิดไหนที่อาศัยอยู่บนบกได้อย่างแน่นอนต่อมาต้นไม้ราคานักเรียนนักเรียนคิดว่าจะพบในบริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าเอ่ยลำธารลำธารลำธารเราจะพลบไำดธ้าในรบริเวณขลองำธารลำธารนั่นเองนะคะไหนใครเคยไปน้ำตกบ้างใครเคยไปเที่ยวน้ำตกเวลานักเรียนเดินไปที่น้ำตกเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นอะไรคะเห็นต้นไม้ใช่ไหมลูกต้นไมเป้็นก็ไมมี้ทั้งคต่ะ้นเล็กต้นใหญ่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะก็น่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริเวณลำธารนะคะเนื่องจากอะไรคะต้นไม้ก็ต้องการน้ำนะคะในการดำรงชีวิตเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยถ้าไม่มีน้ำไม่มีแร่ธาตุอาหารต่างๆนะคะต้นไม้เขาก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อมาภาพสุดท้ายเป็นภาพของปูนักเรียนคิดว่าปูจะอาศัยอยู่ในบริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าคะลำธารลำธารทำไมถึงต้องอาศัยอยู่ในบริเวณลำธารเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเขาอยู่ในน้เพราะวำ่าปูต้องอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะหรือว่าปูบางชนิดเนี่ยก็อาศัยอยู่ในรูนักเรียนเคยเห็นรูปูไหมถ้าไปต่างจังหวัดนะคะใครที่มีทุ่งนานักเรียนจะเห็นนะคะถ้าช่วงที่เลยการดำนานะคะทำนาไปแล้วปูเขาก็จะอาศัยนะคะขุดรูอาศัยอยู่ภายใต้ดินนะคะแต่ว่าดินต้องเป็นบริเวณที่ข้างล่างมันมีความชุ่มชื้นใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับปูก็น่าจะเป็นบริเวณลำธารนะคะหนูเคยเห็นปูค่ะต่อมาในหน้าที่62ค่ะนักเรียนอุ๊ยใกล้จะหมดเล่มแล้วใช่ไหมเอ่ยเทอม2เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรียนเล่มใหม่นะคะนักเรียนดูหน้าที่62นะคะหน้าที่62เขาบอกว่าจากการสำรวจบริเวณ A และ B ซึ่งมีพื้นที่เท่ากันพบจำนวนนกเอี้ยงและหนอนดังลูกจากการสำรวจนะคะในบริเวณ A และ B ซึ่งมีพื้นที่เท่ากันพบจำนวนนกเอี้ยงและหนอนดังรูปเห็นไหมคะเขามีรูปภาพของบริเวณ A แล้วก็บริเวณ B มาให้พวกเราได้สังเกตนักเรียนดูสิคะว่าบริเวณ A แล้วก็บริเวณ B เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงลูกแตกต่างกันยังไงเราดูจากรูปภาพมีบางค่ะค่ะจะเยอะกว่าเอค่ะดีมากนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจำนวนของหนอนในบริเวณ A เนี่ยมันมีน้อยกว่าจำนวนของหนอนในบริเวณ B ใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิคะคำถามเขาจะถามอะไรกับเราเขาบอกว่าถ้านกเอี้ยงนะคะชอบกินหนอนบริเวณใดมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกเอี้ยงเพราะเหตุใดถ้านกเอี้ยงชอบกินหนอนบริเวณใดมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกเอี้ยงเพราะเหตุใดถ้าสมมติว่าเราเป็นนกเอี้ยงเราจะเลือกบริเวณ A หรือว่าบริเวณ B คะนักเรียน B ค่ะทำไมเราถึงต้องเลือกบริเวณ B เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามีหนอนเยอะกว่าเก่งมากเลยนะคะเก่งทุกคนเลยเราต้องเลือกบริเวณ B นะคะเนื่องจากบริเวณ B เนี่ยมีจำนวนของแหล่งอาหารนะคะมากกว่าบริเวณ A นั่นเองใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่นกเอี้ยงเนี่ยเขาต้องเลือกนะคะนักเรียนถ้านักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะในเรื่องนี้แล้วนะคะต่อมานักเรียนในหน้าสุดท้ายของเรานะคะ
เดี๋ยวคุณแอดจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะในหน้าที่63เจอหรือยังเอ่ยแล้วก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทใช่ไหมคะหน้าที่63นะคะร่วมคิดร่วมทำอันนี้นะคะเราไม่สามารถทำกิจกรรมนี้ในห้องเรียนได้เนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในวันอังคารหน้าเดี๋ยวคุณแอจะให้นักเรียนนะคะเตรียมดินน้ำมันมาคนละ1 ก้อนโอเคไหมคะอาทิตย์หน้านะเราจะเตรียมดินน้ำมันมาคนละ1 ก้อนนะคะเราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วันอังคารใช่ไหมคะดังนั้นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักเรียนสามารถไปหาซื้อดินน้ำมันมาได้นะคะสอะำไรหรับล่ะกคิรัจบกรรมที่เราจะมาทำร่วมกันนะคะนักเรียนถ้าใครไม่เตรียมดินน้ำมันมานะคะนักเรียนจะไม่ได้ทำเหมือนเพื่อนนะลูกโอเคไหมเอ่ยสีอะไรล่ะครับสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนเลยลูกซื้อดินน้ำมันมาแค่หนึ่งคุณกคุ้อณนอยเาทก่ใาห้นัท้นำอนะไะรคะล่ะเดี๋ยวเราจะเอาดินน้ำมันเนี่ยมาปั้นนะคะเป็นรูปสัตว์กันโดยที่คุณแอนเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบมา1 ชนิดใครจะปั้นเป็นรูปหมาก็ได้ใครจะปั้นเป็นลิงใครจะปั้นเป็นวัวใครจะปั้นเป็นนกใครจะปั้นเป็นปลาก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าสัตว์ที่นักเรียนปั้นนะคะต้องมีส่วนต่างๆของเขาให้ครบด้วยใช่ไหมคะเช่นใครปั้นหมาหมาต้องมีอะไรบ้างมีหางมีหูมมีีขาขาสี่ขาใช่ไหมคะและเราก็เอาอะไรมาจิ้มให้มันเป็นตาแล้วก็เป็นปากให้เขาแค่แตน่ี้หนูไม่นะคมะีดีน้ำมันค่ะไปหาซื้อนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะตามร้านค้านะคะนักเรียนซื้อมาคนละ1 ก้อนเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแนทเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะบอกส่วนประกอบต่างๆนะคะของสัตว์ตัวเองเช่นน้องอิงปั้นม้าใช่ไหมคุณแนทก็จะให้น้องอิงอธิบายว่าม้าของน้องอิงเนี่ยมีส่วนต่างๆมีอะไรบ้างนะคะพร้อมทั้งบอกหน้าที่ด้วยเช่นม้าของอิงมีหางมีขามีปากมีตาแล้วก็มีหูน้องอิงก็ต้องอธิบายให้เพื่อนๆในห้องฟังด้วยว่าขามีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรตามีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรปากมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรโอเคไหมคะเดี๋ยวจะให้นำเสนอผลงานทุกคนเลยนะคะสัปดาห์หน้าในวันอังคารโอเคไหมห้ามลืมดินน้ำมันนะคะห้ามลืมดินน้ำมันเด็ดขาดคุณครูค่ะค่ะเอาเป็น2 สีได้ไหมคะได้แล้วแต่หนูเลยคุณใคครูอยคาก่ะใครอยากงใช้งคก่ีะ่สีแล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าคุณแอดให้นำมาแค่ก้อนเดียวพอมันจะได้ไม่เปลืองเนาะหนูค่ะค่ะหนูปั้นแมนมอสได้ไหมคะได้ค่ะได้หมดเลคุณยครูค่ะหนูปั้นหมาได้ไหมคะได้ลูกหไนดู้ยังพูดไม่ออกเลยค่ะหนูโอปั้เคนเป็นหมอได้ไหมคะแมงโตได้ไหมคะได้หมดเลยนักเรียนฟังคุณแอนนะคะเดี๋ยววันอังคารให้เราเตรียมดินน้ำมันมานะเดี๋ยวคุณแอนจะให้นักเรียนนะคะเลือกปั้นสัตว์ตามจินตนาการของตัวเองได้เลยใครอยากปั้นเป็นอะไรก็ได้นะคะคุณแอนไม่บังคับแต่ว่าเราจะมาปั้นพร้อมกันในคาบเรียนนะโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวคุณแอนเตรียมดินน้ำมันมาด้วยเหมือนกันนะคะวันอังคารหน้านะคะคุณแอนก็จะเตรียมดินน้ำมันดังนั้นเดี๋ยววันจันทร์คุณแอนอาจเตือนความจํานักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครจะลืมเตรียมมาถ้าใครลืมเตรียมมาจะไม่ได้ปั้นเหมือนเพื่อนนะคะโอเคไหมเอ่ยโอเคนะคะดังนั้นร่วมคิดร่วมทําเดี๋ยวเราจะมาทํากันในวันอังคารหน้าสิ่งสําคัญอย่าลืมเตรียมอะไรมาคะดินน้ำมันน้ำมันนั่นเองนะคะเยี่ยมมากๆเลยต่อมานักเรียนมาดูด้านล่างกันบ้างนะคะวิทย์ใกล้ตัววิทย์ใกล้ตัวคืออะไรคือเนื้อหาสาระความรู้นะคะเรามาดูนักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากภาพนี้เด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะเอาผ้ามาปิดกำลังถือผ้าเหมือนกำลังเอาผ้ามาเช็ดจมูกใช่ไหมคะนักเรียนคุณแอคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้ต้องเป็นอะไรต้องไม่สบายแน่ๆเลยใช่ไหมคะต้องเป็นหวัดแน่ๆเลยเขาถามนักเรียนว่าเมื่อเด็กๆนะคะเป็นไข้หวัดจะไอจามน้ำมูกไหลเจ็บคอและมีไข้อาจทำให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเป็นไข้หวัดได้สาเหตุที่ไข้หวัดนะคะสามารถติดต่อกันได้ง่ายเลยก็คือ
เฉพาะเวลาที่นักเรียนไอนะคะหรือว่าจามออกมาเวลาที่นักเรียนไอหรือว่าจามออกมาเนี่ยเชื้อโรคนะคะมันก็จะออกมาทางน้ำมูกนะคะแล้วก็น้ำลายของนักเรียนดังนั้นนะคะอาการของเราเนี่ยเวลาที่เราเป็นไข้นะคะเราก็อาจจะมีอาการที่แตกต่างกันเพราะว่าไข้หวัดมีหลายสายพันธุ์ไหมคะมีหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าไข้หวัดใหญ่นั่นเองดังนั้นวิธีการป้องกันนะคะจากการติดต่อจากโรคไข้หวัดคืออะไรไหนใครบอกคุณแอนได้บ้างใสแล้่วคในวรปแมฏิบัติตัวสยังไงคะใส่แมสบางแมคนบอกว่าสครับสวมแมสค่ะคุณครูแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะนักเรียนแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญเลยนะคะในการที่เราจะไม่เป็นไข้หวัดเลยเนี่ยนักเรียนต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะไม่ให้เป็นหวัดเช่นอะไรคะเช่นการล้างมือบ่อยๆนะคะนักเรียนเพราะมือของเราเนี่ยเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่สำคัญเลยนะคะบางครั้งเรากินข้าวเราหยิบขนมเข้าปากมือเราไม่สะอาดเชื้อโรคมันก็จะเข้าปากเราไปด้วยใช่ไหมลูกนอกเหนือจากการล้างมือบ่อยๆแล้วนะคะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะหรือว่าใกล้ชิดกับคนที่เขาเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดเนาะโดยการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อที่จะปิดปากแล้วก็ปิดจมูกหรือว่าเวลาที่นักเรียนไม่สบายนะคะนักเรียนกลัวคนอื่นติดไข้หวัดจากเราเนี่ยนักเรียนก็ต้องสวมแมสนะคะเพราะว่าเวลาที่ไอน้ำลายกับน้ำมูกมันจะได้ไม่ออกมาจากหน้ากากอนามัยนะลูกนะดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยถ้าเราไม่อยากเป็นหวัดบ่อยๆเราควรที่จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะมีวิธีการอย่างอื่นอีกไหมคะมีวิธีการอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองเขาบอกว่าเราลองไปหาคำตอบกันดีกว่าแสดงว่าคำตอบเหล่านี้เขาต้องให้เราไปตอบในไหนคะในแบบฝึกหัดแน่นอนนะคะนักเรียนแต่ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดเนาะเดี๋ยวคุณแอดขออธิบายเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนหน่อยนะคะจะเป็นเนื้อหานอกเหนือจากในหนังสือเรียนของเรานะคะเดี๋ยวคุณแอดเปิดสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะแอลทำอะไรอะแอลดูนะคะนักเรียนอันนี้จะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะที่ครูแนะนำมาอธิบายให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้กันเนาะซึ่งหน่วยสุดท้ายนะคะเราเรียนกันในเรื่องของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราเลยใช่ไหมคะที่ครูแนะได้อธิบายไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะหรือพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่รอบตัวเราเหมือนกันเลยเห็นอะไรในรูปภาพนี้คะสัตว์แล้วก็พืชแล้วก็สัตว์แล้วก็พืชใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะเขากําลังพูดกันนะคะนักเรียนเด็กผู้หญิงเขาถามเด็กผู้ชายว่ารอบตัวเรามีสัตว์อะไรบ้างนะแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะถามเด็กผู้หญิงคนนี้ว่ารอบตัวเรามีพืชอะไรบ้างนะนักเรียนสามารถตอบคุณแอนได้ไหมคะในรูปภาพเขามีสัตว์อะไรรอบตัวเขาบ้างหมามีหมามีหมามีกระรอกมีนกใช่ไหมคะมีผีเสื้อด้วยนักเรียนเห็นผีเสื้อไหมจากนั้นเรามาดูพืชกันบ้างมีพืชอะไรบ้างคะมีพืชที่เป็นผักเนาะเป็นแครอทใช่ไหมคะแล้วก็มีพืชที่เป็นดอกไม้นะคะแล้วก็มีต้นไม้อีกมากมายเลยเขาบอกว่าเมื่อเรานะคะสำรวจในบริเวณรอบๆบ้านของเราเนี่ยเราก็จะพบสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งพืชและก็สัตว์ที่อาศัยอยู่รอบตัวของเรานั่นเองเช่นถ้าบ้านใครเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงกระรอกเลี้ยงนกนะคะนักเรียนเราก็จะมีสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นสัตว์ใช่ไหมลูกหรือว่าถ้าบ้านใครปลูกต้นไม้ปลูกผักเยอะๆนะคะในบริเวณรอบตัวรอบบ้านของเราเนี่ยก็จะมีพวกต้นไม้นะคะพืชผักสวนครัวนะคะเยอะแยะไปหมดเลยอ
เมื่อกี้นะคะที่เราสังเกตกันจากภาพเนาะเราก็จะพบว่าสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราเจอก็จะเป็นต้นไม้ใช่ไหมลูกเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆสองต้นนี้นะคะมีกระรอกนะคะกระรอกตัวนี้มีสุนัขนะคะมีนกสองตัวมีต้นหญ้าเห็นไหมคะต้นหญ้าที่ติดอยู่กับรั้วนะคะริมรั้วของบ้านมีผีเสื้อมีดอกไม้แล้วก็มีแครอทนะคะอันนี้ขอทวนความรู้ให้อีกหนึ่งครั้งนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดรอบตัวเรานะคะก็จะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันต้นนี้คือต้นอะไรเอ่ยต้นมะเขือนะคะมะนักเขเรืียอนซึ่งมะเขือเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างนะคะต่างจากพืชชนิดอื่นๆใช่ไหมลูกเช่นต้นมะเขือนะคะแน่นอนว่าต้นมะเขือเนี่ยมันต้องมีดอกอยู่แล้วถ้ามันไม่มีดอกมันก็จะไม่สามารถมีผลได้นะคะอันนี้คือผลมะเขือต้นมะเขือก็จะมีใบมีลำต้นนะคะแล้วก็มีรากนี่ก็คือลักษณะภายนอกของพืชนะคะที่พวกเราได้เรียนกันไปแล้วถ้าสมมุติว่าคุณแอนยกตัวอย่างพืชต้นใหม่มานักเรียนคิดว่ามันก็จะเหมือนกับมะเขือไหมคะไม่เหมือนแน่นอนนะคะเพราะว่าพืชบางชนิดมันอาจจะไม่มีดอกพืชบางชนิดมันอาจจะไม่มีผลนะคะแบบนี้นอกเหนือจากพืชแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดรอบตัวของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างเหมือนกันเช่นสัตว์นักเรียนคะสัตว์แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแตกต่างกัตน่างกนันะคะนักเรียนเช่นสัตว์บางชนิดอาจจะไม่มีครีบไม่มีเกล็ดไม่มีขานะคะแต่ว่าตัวอย่างที่คุณแอดนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆดูเนี่ยเป็นภาพของสุนัขใช่ไหมลูกสุนัขมีอะไรบ้างมีตาใช่ไหมคะมีจมูกเอาไว้ดมกลิ่นตรงนี้มีปากมีหูมีหางนะคะแล้วก็มีขาสุดท้ายเลยสุนัขก็มีเท้านะคะอันนี้คือลักษณะภายนอกของสัตว์นะคะลักษณะภายในของมันมันก็อาจจะมีอวัยวะอย่างอื่นนะคะร่วมด้วยโอเคไหมคะเดี๋ยวคุณแอดจะสรุปให้ฟังนะคะเด็กๆสำหรับการสรุปนะคะในเรื่องของสิ่งมีชีวิตรอบตัวของเรานะคะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดรอบตัวของเรานะคะก็จะมีลักษณะภายนอกแตกต่างกันนะคะเช่นพืชเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรากมีลำต้นมีใบมีดอกและก็มีผลในขณะที่สัตว์นะคะนักเรียนแน่นอนว่าต้องแตกต่างจากพืชแน่นอนเพราะว่าสัตว์ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีตามีหูมีจมูกมีปากมีขาแล้วก็มีเท้าเนาะและรวมไปถึงอวัยวะอื่นๆนะคะที่สามารถช่วยเขาในการดำรงชีวิตได้นั่นเองโอเคนะคะจบในเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวคุณแอมมีแบบฝึกหัดให้ทำในสมุดด้วยนะคะแล้วก็ทำในแบบฝึกหัดด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำในเล่มแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวคุณแอมจะให้ลงสมุดด้วยโอเคไหมเอ่ยโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์อีกแป๊บหนึ่งหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะแบบฝึกหัดของเราเหลืออีกกี่หน้าคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราเปิดไปในหน้าที่70ได้เลยเนาะใช่ไหมเอ่ยคุณแอนพูดถูกไหมคะใช่ค่ะใช่นะคะใช่นะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่70นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่พวกเราได้ช่วยกันวิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมลูกซึ่งจะเป็นการโยงเส้นนะคะในบริเวณที่เหมาะสมของสัตว์และพืชให้ถูกต้องนะคะเขาก็จะมีพืชแล้วก็สัตว์มาให้เราโดยที่เราเนี่ยจะใช้การโยงเส้นนะคะไปในบริเวณสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของเขาซึ่งสภาพแวดล้อมนะคะที่เขานำมาให้เราก็มีบริเวณลำธารแล้วก็บริเวณของทุ่งหญ้านะคะอันดับแรกเลยหญ้า
เราช่วยกันวิเคราะห์ไปแล้วหญ้าเหมาะสมกับในบริเวณไหนคะทุ่งหญ้าค่ะอ่ะทุ่เงหมาหะญ้สามทกุ่ังบในหญบ้ริาเวณทุ่งหญ้านักเรียนก็โยงมาเลยค่ะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณแอเปลี่ยนสีเส้นให้แป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวขอขยายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณแอจะใช้สีคนละสีนะคะนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะต่อมาภาพที่สองพืชน้ำพืชน้ำต้องอยู่บริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าเอ่ยลำธารค่ะบริเวณลำธารนะลคำธะารค่ะเราก็จะโยงไปหาลบริำธเวณารลำคธ่ะารคุณอาจะใช้เส้นสีเขียวนะคะใช้ดินสอใช้ไม้บรรทัดนะคะโยงเส้นสวยๆนะลูกในไม้บรรทัดค่ะต่อมานะคะเป็นภาพของวัววัวต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนคะบริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าเอ่ยทุ่งหญ้าค่ะบริเวณทุ่งหญ้านะคะค่ะเราโยงมาหากรอบสี่เหลี่ยมนี้เหมือนเดิมคุณแอใช้เส้นสีชมพูนะคะเสร็จยังเอ่ยต่อมาภาพที่สี่เป็นภาพหนอนเห็นไหมคะหนอนต้องอยู่ในบริเวณไหนเอ่ยบริเวณทุ่งหญ้าหรือลำธารคะทุ่งหญ้าค่ะบริเวณทุ่งหญ้าละกันโยงนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณแอเปลี่ยนสีให้เอาเป็นเส้นสีเหลืองนะคะต่อมาภาพที่ห้านะคะเป็นภาพของปลาปลาเหมาะสมกับบริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าเอ่ยลำธารลำธลารำธารลำธค่าะรแน่นอนลำธารค่ะคุณแอใช้เส้นสีม่วงนะคะค่ะต่อมาต้นไม้ต้นไม้เหมาะสมกับบริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าลูกลำธารค่ะลบำรธิเวณารลำคธ่ะาลรนะำธคะารค่ะ
ใช้เส้นสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันแล้วก็เหลือภาพสุดท้ายนะคะปูอยู่บริเวณลำธารหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้าเอ่ยลำธาร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 นะคะใช้สีน้ำตาลเรียบร้อยเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่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 ะโอเคเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นภาพของนกเอี้ยงกับหนอนนะคะที่พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันวิเคราะห์ใช่ไหมลูกซึ่งเขาจะให้บริเวณ A แล้วก็บริเวณ B เรามานะคะซึ่งบริเวณ A กับบริเวณ B เนี่ยจะมีพื้นที่เท่ากันเลยแต่ว่าเราจะพบจำนวนของนกเอี้ยงและก็หนอนดังรูปภาพเห็นไหมเอ่ยเรามาดูคำถามกันนะคะคำถามเขาบอกว่าถ้านกเอี้ยงชอบกินหนอนบริเวณใดมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกเอี้ยงเพราะเหตุใดเดี๋ยวเราจะตอบลงไปเลยนะคะเพราะว่าต้นชั่วโมงเนี่ยเราร่วมกันวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมลูกจำได้ไหมเอ่ยว่าเราตอบกันไปว่าเป็นบริเวณไหนคะ B ค่ะบริเวณ B นั่นเองนะคะทำไมเราถึงตอบว่าบริเวณ B จำได้ไหมเพราะว่ามันมีหนอนมากกว่า A เพราะว่ามันมีหนอนมากกว่าตัว A ครับเพราะว่าบริเวณ B ใช่ไหมคะมีแหล่งอาหารนั่นก็คือหนอนเนี่ยมากกว่าบริเวณ A นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณอาจารย์เติมคำตอบให้คำตอบนะคะด้านล่างมี2บรรทัดถ้าเขียนไม่พอตอบบรรทัดข้างล่างได้นะคะเขียนบนเส้นนะคะนักเรียนจะได้เขียนพอนะลูกนะเรียบร้อยมองเห็นไหมคะเดี๋ยวจะขยายให้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกเห็นครับคนนั้นเลื่อนอันนี้ให้เลื่อนตัวหนังสือให้เขียนให้ตรงเส้นนะคะคุณแอปพิมพ์อาจจะไม่ได้ตรงเส้นนะคะมันมี2เส้นนักเรียนเขียนไม่พอต่อลงมาเส้นข้างล่างได้เลย
ส่วนร่วมคิดร่วมทำข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันในวันอังคารหน้านะคะนั่นก็คือการปั้นดินน้ำมันเป็นสัตว์นะคะที่มีส่วนต่างๆตามจินตนาการของนักเรียนพร้อมทั้งให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอผลงานนะคะโดยการบอกหน้าที่ของแต่ละส่วนแล้วก็นำเสนอให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังนั่นเองได้อธิบายทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้อธิบายทุกคนแน่นอนทุกคนได้ทำหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเตรียมดินน้ำมันมาด้วยนะอย่าลืมนะคะไปทำหมดเวลาก่อนแล้วถ้าหมดเวลาก็ไม่ต้องทำใช่แล้วค่ะมอนไหมหนูเขียนเสร็จแล้วโอเคเขียนเสร็จแล้วรอเพื่อนเพื่อนก่อนลูกคุณครูนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณครูนะคะเสร็จแล้วค่ะค่ะคุณครูขาค่ะบรรทัดแรกอะค่ะที่เขาบอกว่าบริเวณ B อะค่ะเขามีบริเวณให้เราแล้วอ๋อมีบริเวณมาให้หนูก็เห็นแค่ B เฉยๆลูกโทษทีเหลือแบบฝึกหัดกี่หน้าคะเหลืออีก2หน้าใช่ไหมเอ่ยวิจบเล่มแล้วอะไรเนี่ยคุณครูนะครับโอ๊กเสร็จแล้วครับครับคุณแม่ขาหนูเตะแล้วค่ะโอเคยังหนูยังไม่เสร็จประทัดที่สองชั่วโมงจะหมดเวลาเรียนแล้วคะเหลืออีก6นาทีค่ะมีเพื่อนบางคนยังเขียนไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลูกต่อไปเป็นวิชาลูกเสือนะคะวิชาบรรยายอีกแล้วใจจะขาดแล้วเพราะว่าหนูแบตหนูเหนื่อยจังเลยแล้วค่ะวิชาหนูก็ชาร์จแบตแล้วคุณแอนนี่แหละจะหมดแบตแล้วนะคะตัวคุณแอนนี่แหละแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่ใช่หมายถึงหมดแรงแล้วแบตจะหมดแบตคุณแอนเนี่ยแบตในตัวคุณแอนนี่2%ค่ะเดี๋ยวใครยังไม่เสร็จลูกน้องทายยังไม่เสร็จใช่ไหมครับคุณแม่ครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอทายแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวรอทายแป๊บหนึ่ง
คุณแม่ค่ะเติมกาแฟค่ะเติมกาแฟหรอถ้าเติมเวลานี้ก็คือคืนนี้น่าจะไม่ได้นอนค่ะนักเรียนแค่ตอนเช้าก็พอแล้วค่ะตอนบ่ายถ้าเป็นกาแฟ2แก้วไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ง่วงค่ะนักเรียนแต่ว่ามันพักผ่อนเยอะๆนะครับครับเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วนะคะมีใครยังไม่เสร็จไหมน้ำมนต์ชายเสร็จหรือยังเอ่ยยังครับเดี๋ยวรอน้ำมนต์ชายก่อนเหลือกี่หน้าคะนักเรียนหน้าต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทใช่ไหมลูกที่ว่าให้เรากากระบาดลงไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเหลือ3หน้าครับโอเค3หน้าใช่ไหมถ้า3หน้าวันนี้ไม่ทันนะคะน่าจะเป็นวันอังคารหน้าเลยหลังจากที่เราพรีเซนต์ผลงานเราเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแนทจะพากานะคะแบบทดสอบหลังเรียนนะคะมันจะเป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะคะที่เราเรียนมาตั้งแต่บทที่1เลยนะคะจนมาถึงบทสุดท้ายที่พวกเราเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องพืชแล้วก็เรื่องสัตว์นั่นเองคุณครูคะค่ะทำไมถึงมันเป็นแบบนี้ค่ะใช่แล้วลูกเอามันขาดเหรอคะน้ำผึ้งมันไม่ได้ขาดค่ะมันหลุดออกใช่ไหมสงสัยสั่นกาวมันไม่ดีแน่ๆเลยค่ะยังต้องโทษสำนักพิมพ์แล้วเดี๋ยวคุณนัดแจ้งให้ไม่เป็นไรค่ะเราเรียนแค่เทอมเดียวนะคะเทอม2เราจะใช้เล่ม2ทั้งหนังสือทั้งแบบฝึกหัดเลยแต่หนูไม่ขาดเลยครับดังนั้นถ้าจบเล่มนี้นะคะเก็บไว้ได้เลยนะคะเป็นของนักเรียนเองแล้วก็เทอม2เราจะเจอกันก็เราจะเรียนเล่มใหม่เลยนะคะมันจะมี2วิชานะคะนักเรียนที่มันมี2เล่มมันจะมีวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์นะคะที่มันมี2เล่มเนาะเล่มหนึ่งจะใช้เทอม1เล่มหนึ่งจะใช้เทอม2นะคะน้ำมนต์ชายใกล้เสร็จหรือยังเอ่ยนักเรียนคะใครเสร็จแล้วนะคะเก็บแบบฝึกหัดลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่2นาทีเท่านั้นให้นักเรียนไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในชั่วโมงลูกเสือนะคะใครมีการบ้านหรือว่างานค้างอะไรเตรียมไว้เลยเดี๋ยวคุณแอจะสอนลูกเสือก่อนเดี๋ยวจะให้คัดคำศัพท์ต่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เสร็จเนาะคุณแม่วิชาลูกเสือต้องใส่หมวกไหมครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะว่าเราผูกผ้าผูกคอแล้วครับโอเคขอบคุณนะคะแต่จมูกวิชาวิทยาศาสตร์หนูไม่ขาดเลยค่ะมีแต่ยับค่ะแสดงว่าเก็บไม่ดีสิยับใช่ไหมใครที่เรียงหนังสือไม่ดีนะคะหน้าปกมันจะขาดแล้วก็จะยับไปพักดื่มน้ำได้เดี๋ยวคุณแม่ขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะ